สัมภาษณ์คุณแม่ซ้อนภูดาโดนนะคะซึ่งท่านก็มาจากจังหวัดอุดรธานีของเรานี่เองนะคะซึ่งท่านได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะจะเกิดอาการเหนื่อยเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็พอทานผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปเพียงแค่ไม่ถึง1ขวดนะคะคุณแม่ก็รู้สึกดีขึ้นนะคะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทำให้คุณแม่ทานข้าวได้อร่อยนะคะมีกำลังที่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมกับพวกเราได้ในวันนี้ค่ะแล้วขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่ต่อนะคะหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วเนี่ยคุณแม่ได้แนะนำเพื่อนบ้านต่ออีกไหมคะตัวคุณแม่นะแล้วก็หลังจากที่ก่อนที่จะทานเนี่ยมีใครแนะนำคุณแม่คะคืออาการแม่เป็นแค่เบาหวานอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ทานยาจากคุณหมอเป็นประจำค่ะอย่างต่อเนื่องเนาะแม่ก็ยังอาการยังทรงตัวอยู่ค่ะแต่หลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราไปไม่ถึง1ขวดนะคะทานได้ประมาณกี่วันคะแม่1ขวดประมาณประมาณ 6-7 วันโดยประมาณนะคะคุณแม่ก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็กระปี้กระเป๋ามีกำลังสามารถเดินทางมาต่างจังหวัดได้เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเหงื่อไม่ออกนะคะหัวเราะได้สุขภาพดีเนาะโรคภัยไม่มีค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงก็จะขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์นะคะคุณพ่อนะคะท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณพ่อก็มาจากอุดรเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะค่ะบ้านเดียวกันนะคะกับคุณแม่ซ้อนนี่ก่อนอื่นเนี่ยคุณพ่อปวดเป็นอะไรคะเป็นโรคตับบวมนะคะค่ะแล้วคุณพ่อป่วยมานานหรือยังคะไม่รู้หมอไปวันที่18ค่ะตับบวมนี่เกิดจากสาเหตุคุณพ่อดื่มเหล้าดื่มบุหรี่ไหมคะไม่เนาะก่อนหน้านั้นค่ะค่ะอาจจะเป็นผลพวงสืบเนื่องมาแล้วก็อีกทั้งในเรื่องอาหารการกินของเราในปัจจุบันนี้นะคะก็เปี่ยมด้วยทั้งสารเคมีทั้งหมดนะคะค่ะแล้วไม่ทราบว่าคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะประมาณ 6-7 วันนะคะแล้วหลังจากที่ทานเข้าไปแล้วคุณพ่อรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงยังไงกับค่ะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดท้องก็ไม่แน่นไม่อะไรท้องก็ไม่แน่นนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นจะเกิดอาการท้องแน่นท้องแน่นท้องนะคะคือรู้สึกปวดท้องนะคะค่ะแล้วที่อาการปกติอาการปกติระบบขับถ่ายไม่มีปัญหานั่นคือโรคของตับบวมนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็สามารถบำบัดได้หลายโรคนะคะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามคุณพ่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087724-0072ค่ะสามารถโทรถามได้นั่นคือความจริงที่เรานำคุณพ่อมาสอบถามโดยตรงนะคะซึ่งคุณพ่อก็ให้เกียรติในการให้เป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่ป่วยนะคะในหลายโรคเช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นคุณแม่ซ้อนนะคะไม่ทราบว่าเป็นคุณแม่เป็นแฟนของคุณพ่อของผมนะคะค่ะคุณแม่ป่วยเป็นโรคอะไรคะเป็นเบาหวานอีกแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นโรคเพาะพิษของชาวภาคอีสานของเรานะคะค่ะเบาหวานที่คุณแม่ป่วยมากี่ปีแล้วคะปี45ตั้งแต่ปี45แล้วก็รักษามาอย่างต่อเนื่องนะคะและหลังจากนั้นมาเจอผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อก่อนนั้นจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะวิ่งหลับกระเมียเหนื่อยง่ายนะคะอาการวูบนี่แหละอ๋อค่ะแล้วทานข้าวได้ไหมคะทานข้าวไม่ค่อยได้นะคะหลังจากทานผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปเพียงกี่วันคะเพียง7วันนะคะโดยประมาณเพียง7วันคุณแม่รู้สึกดีขึ้นอาการวิงเวียนไม่มีไม่เหนื่อยสามารถทานข้าวได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนทั่วไปได้อย่างปกตินะคะ
และคุณแม่ก็สามารถที่จะแข็งแรงสามารถเดินทางมาจากอุดรนะคะมาถึงจังหวัดขอนแก่นของเราได้นะคะซึ่งตรงนี้คุณแม่ก็ให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้รับทราบนะคะใครต้องการที่จะสอบถามนะคะในเรื่องของอาการต่างๆสามารถติดต่อไปได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งให้ไว้นะคะซึ่งในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง3ท่านนะคะที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้เพื่อจะได้เป็นวิทยาทานให้กับบุคคลที่เขาป่วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะลาด้วยครับเสียงดังมากมันจะอัดได้ไม่ได้เสียงกระทบมากเลยไม่เป็นแรงแล้วแฝงเลยชื่ออะไรลูกชื่อชีนะครับชื่อเด็กชายพิเชษปัญญาวงปัญญาวัยอายุเท่าไหร่ลูก13ปีเนี่ยขออนุญาตสอบถามคุณแม่เนาะคุณแม่ใช่ไหมคะค่ะไม่ทราบว่าชื่อน้องอะไรลูกชื่อเล่นชื่อน้องอะไรครับโดมน้องโดมน้องโดมนี่ป่วยเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งกระดูกเนาะป่วยมากี่ปีแล้วคะเกือบปีแล้วค่ะ10เดือนแล้วค่ะ10ประมาณ10เดือนเนาะที่ป่วยเป็นมะเร็งกระดูกเสร็จแล้วเนี่ยมีการรักษายังไงคะไปโรงพยาบาลเอาให้คีโมค่ะก็ผ่าตัดใส่เหล็กค่ะผ่าตัดใส่เหล็กค่ะตัดขาด้วยใช่ไหมคะก็ผ่าตัดกระดูกอ๋อผ่าตัดกระดูกในเหล็กใส่เหล็กค่ะเสร็จแล้วหลังจากที่รักษามาแล้วน้องเขาดีขึ้นไหมคะดีขึ้นแต่ว่าเขาต้องให้เคมีต่อนี่เป็นครั้งที่9ให้ไปแล้วนี่ค่ะวันที่17จะไปครั้งที่10ค่ะเคมีอีก3ครั้งค่ะค่ะคือตอนช่วงระหว่างนั้นคือรักษาโดยทางแพทย์เฉพาะทางเนาะค่ะแล้วเสร็จแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะคุณแม่มายังไงคะถึงได้เข้ามารักษาในผลิตภัณฑ์ของเราค่ะในน้องหลังจากที่น้องเขาทานไปแล้วกี่วันคะกี่วันแล้วอายุ5ขวบถึงเดือนแล้วประมาณกี่ขวบแล้วคะกินไปขวดหนึ่งแล้วแล้วหลังจากขวดหนึ่งไปรู้สึกว่ามีเอฟเฟกต์ยังไงในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็เริ่มข้าวมันข้าวได้แล้วเป็นเลือดก็ชัดเจนรู้สึกดีขึ้นแล้วสุขภาพเราก็รู้สึกดีขึ้นจากแต่ก่อนเยอะไหมคะเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อนหน้านั้นน้องโดมทานข้าวไม่ค่อยได้เยอะใช่ไหมครับแต่หลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วทานข้าวได้เยอะใช่ไหมลูกนั่นก็เป็นผลที่ดีจากผลิตภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งท่านสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองจะได้คำตอบที่ดีที่สุดค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะการันตีได้เลยว่าสามารถรักษาให้คุณหายได้หากคุณเกิดโอกาสให้กับตนเองนะคะและไม่ทราบว่าถ้าคนอื่นเขาต้องการจะสอบถามข้อมูลค่ะไม่ทราบว่าคุณแม่พักอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่บ้านนางรำอำเภอกระทายบ้านนางรำบ้านนางรำอำเภอกระทายจังหวัดนครราชสีมาหรือที่จังหวัดโคราชของเรานี่เองนะคะสามารถสอบถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยว602-8129ค่ะสามารถติดต่อสอบถามนะคะน้องโดมนะคะจากคุณแม่น้องโดมได้จากมาในโทรศัพท์ที่ให้ไว้นะคะซึ่งสิ่งต่างๆที่เราได้แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบเราจะได้นะคะคุณผู้ชมร่วมกันนะคะสามารถแบ่งปันได้พิสูจน์หาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะหากท่านมีญาติพี่น้องคนที่รู้จักนะคะให้เปิดโอกาสให้ตัวเองให้เขารักษาตัวเองนะคะจากผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งไม่ใช่ยาและก็ไม่ใช่ยาธรรมดาใดๆทั้งสิ้นแต่สามารถบำบัดให้คุณรู้สึกดีและหายได้เป็นปกติค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะไปทางวันที่2
เชื่อมาเลยนะเชื่อมาเลยพอพี่แล้วนะเดี๋ยวเลยค่ะเราคุณหมอถามหมอข้าว่าในงานไปรักษาแล้วว่าเด็กบอกว่าเพื่อนกินจ้าดูแลตัวเองเนาะจ้าเราถ้าเกิดอยากมีคนสอบถามข้อมูลคุณป่ามีไหมในโทรศัพท์บอหมายถึงเราจะเปิดลิ้นกันไปเจ๊อยากคุณป่ายุ่งเพื่ออะไรนะคะบ้านเพื่อชุ่มแพ้จ้ะเพื่อชุ่มแพ้อยู่บ้านไหนเนาะค่ะบ้านน้องหวานบ้านน้องหวานเพื่อชุ่มแพ้จังหวัดขอนแก่นน้องสาวเราตำบลน้องสาวเราตำบลน้องสาวเราเนาะอำเภอชุ่มแพ้จังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์นี่เป็นแฟนคุณป่าคุณแฟนคุณป่าหมายเลขโทรศัพท์คะ0909055859671เนาะถ้าผู้ใดต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปเยี่ยมคุณป้าได้ที่ตำบลหนองเสาเล้าเนาะอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นหรือว่าสามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์จากคุณลุงในสิ่งเป็นแฟนคุณป้านะคะซึ่งก้อนนั้นก็มีกำลังใจเนาะที่จะรักษาเพราะเป็นหลายลูกคือเนาะหลายลูกค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เขามาเจอผลิตภัณฑ์ที่ซอยไห่เฮาสุขีคือค่ะก็ความซึ้งมีกำลังใจเนาะเราก็อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องของเฮาเนาะค่ะคือมากินเบิ้งนะคะเสื้อก็เสื้อของพี่สุขีเนาะเนาะจ้าจ้าขอบพระคุณมากค่ะกล้ามเนื้อเลี้ยงครับมีเลือดแล้วไม่เลือดเขาที่เนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์เป็นภาษาบานเฮาเนาะค่ะเนาะครับค่ะขออนุญาตสาดซื้อสปุนนะคะซื้อไม่รู้ครับไม่รู้ทศครับซื้อไม่รู้นะคะซื้อรู้ครับซื้อรู้ครับรู้นะคะคุณรู้ป่วยเป็นโรคนี้มาโดยตลอดเลยค่ะ8 เดือนนะครับ8 เดือนค่ะเดี๋ยวปีใหม่ค่ะแล้วขอรับการรักษาดูเป็นไรคะรักษาอยู่มันเปลี่ยนเดือนครับเดือนอ๋อคือนอนอยู่โรงพยาบาลเลยครับเพราะป่วยเลยไปโรงพยาบาลเลยมาโรงพยาบาลรักษาจากโรงพยาบาลค่ะ3 โรงพยาบาลครับ3 โรงพยาบาลปรากฏว่าแต่ละโรงพยาบาลมีให้คำตอบแบบไหนคะเพื่อนบอกว่าที่แรกรักษาอยู่บ้านครับคุณแพ้ครับบ้านแพ้ไปส่งตัวไปศูนย์ว่าคุณมียาทั้งหมดไปโรงพยาบาลซื้อกันที่เข้าอยู่นะคะเนาะรักษาอยู่ศูนย์5 เดือน5 เดือนนะครับค่ะนี่เราพอดีเห็นครับมีญาติโยมไปโรงพยาบาลเขานัดไปเจอกันตรงนั้นโรงพยาบาลจะได้10 เมื่อ 8 เมื่อค่ะเขาต้องเคลียร์แม่ไปมียาที่เมื่อครับเขาเรียกครับเราดูซึ่งปีอื่นนะคะเนาะดูมาช่วงหลังเนาะก่อนไรช่วง2-3 เดือนที่หลังค่ะแล้วหลังจากนั้นครับทางนี้นะครับคนจะช่วยโรงพยาบาลรุ่งวันศูนย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ว่าท่านรักษาอะไรว่ามึงหมอจริงๆอยู่เหมือนกันคนแรกผมสู้มันสิ่งที่มีรักษาอย่างนั้นเย็นกว่าหมอเขาที่บอกว่าก็ต้องรักษาหรอกรักษาอะไรหัวเศร้าหรอกหลงนั้นก็ท่านเจนะอ๋อคนบอกว่าให้ทำใจนะคะเนาะครับค่ะคือหมอเลือดแดงค่ะเลือดแดงเม็ดเลือดแดงโดนทำลายไปหมดแล้วทำลายซิลตันทั้งพว
ุ่มต่างท่าในร่างกายที่เป็นอัมพาตนะครับคือจะเป็นนิ้วกลายเป็นอัมพาตแล้วก็ล่อบ้านแค่นั้นนะคะเนาะกล้ามเนื้อมันมีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงจับเนื้อว่าได้ลอยไปแล้วค่ะไตขึ้นสิค่ะโทษนะคะปัจจุบันอายุเท่าไหร่คะอายุ37ครับ37ปีค่ะแล้วบัดนี้หลังจากนั้นมาแล้วมาเจอผลิตภัณฑ์ของเฮาแบบใดคะครับมาเจอครับมันรู้ร่างครับคนเป็นในเยี่ยมโรงพยาบาลเรียกโรงพยาบาลส่วนครับนอนโรงพยาบาลหน้าวันนี้เองมากินรอบเป็นขวดแรกที่แรกกินมือแรกเงี้ยวดูครับเงี้ยวโอ้ติดแก่เตี้ยวมาแล้วมันเงี้ยวไงมันบ้ากันเงี้ยวพอได้ครับคือกินลงไปขวดแรกรู้สึกว่าปัสสาวะบ่อยครับเงี้ยวเงี้ยวไม่ได้ของเกี่ยวแล้วก็ท้องเกี่ยวแล้วนอนนอนถากกับบ้านหลังจากนึ่งขวดไปแล้วนี่คือเกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายแบบใดไหมคะเนี่ยดูนะครับเนี่ยรู้แล้วว่ามีกำลังขึ้นบ่คะครับที่อยากกินเพราะมีแฮมมีแฮมอยู่มีกำลังขึ้นเนาะคือบ่เพียมากที่เก่าค่ะและหลังจากนั้นก็ปรับกินมากเรื่อยๆครับขวดที่3ขวดที่4ขวดที่4นะคะล่าสุดขวดที่4เรารู้สึกว่ากินข้าวต้องกินข้าวได้ครับกินข้าวแซ่บนะคะต้องอยากนั่นอยากนี่ครับเลยค่ะนี่ว่าอยากที่นอนนี่ก็ต้องกินนะเพราะอะไรค่ะคือต้องกินต้องอยากกินนั่นแหละนี่อยากกินค่ะปุ้มอย่างนี้ยังกินไม่มันก้อนอันนั้นกินยังไม่ค่อยได้เนาะกินเลยเขาได้มากเสียครับค่ะหลังจากคนที่ซีไปรู้สึกว่าค่ะกินยังได้เป็นปกติเนาะค่ะแล้วก็ก้อนนั้นในที่จะพร้อมก็นี่เนาะพอดีเขาไม่ได้ทายทาบันทึกข่าวไปค่ะช่วงระหว่างที่ป่วยค่ะแต่ว่านี่แต่ตอนนี้คือเป็นคนป่วยที่ว่าเพิ่นแข็งแรงดีแล้วนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะและปัจจุบันนี้ก็กินยางต่อเนื่องแล้วก็เศร้ากินนะคะก็คือในการกินเนี่ยคือกินยางต่อเนื่องค่ะเหมือนการรักษาบำบัดโรคทั่วไปค่ะก็กินไปจนกว่าเศร้าจะว่าเศร้าแล้วครับร่างกายก็มองบอกว่าปกติแล้วค่ะมองว่าหนึ่งมองบอกเพื่อนเพื่อนว่ากินได้ไงปกติค่ะแต่เราก็กินป้องกันโรคยางอื่นได้นะคะมาทว่าปัจจุบันนี้สภาพอากาศบ้านเมืองเข้ากับความทายจะแปรปรวนพ้นเป็นโรคพุ่มแพร่หลายแล้วก็เชื้อโรคร้ายนะคะเข้าไปกินป้องกันเข้าไปก็บอกเป็นอย่างค่ะซึ่งปัจจุบันนี้คุณหมอก็บอกว่าร่างกายทุกอย่างเป็นปกติแล้วภูมิต้านทานในร่างกายต่างๆก็มีขึ้นกล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นนะคะสามารถเดินใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติเหมือนคนธรรมดาแล้วค่ะเป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วนะคะบ่เป็นคนป่วยแล้วนอนเสื้อค่ะบ่ได้ลุ่มหมอนอนเสื้อที่เก่าแล้วค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนิรุตนะคะที่ให้วิทยาทานกับเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาอยากจะสนใจนะคะหากเขาอยากจะสัมภาษณ์หรือว่าอยากจะพูดคุยกับคุณนิรุตเนี่ยสามารถติดต่อมาที่หมายเลขใดๆนะคะ081ครับ081 954 954 7856 7856ค่ะติดต่อมาได้นะคะติดต่อมาเลยครับค่ะอำเภอชุมแพบ้านหนองเสาเล้านะคะอันนี้คือเป็นคนป่วยที่เกินหายแล้วนะคะเป็นปกติซึ่งกินผลิตภัณฑ์ของเข้าไปเพียงแค่บอกกี่ขวดเดี๋ยวคุณลุงขออนุญาตผลิตภัณฑ์มาโชว์นี่ในให้คุณกวยโชว์นี่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่คุณนิรุตได้กินมาตลอดนะคะระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ร่วมนานถึง 7-8 เดือนกินซุปทั้งซุปเปอร์ทูทั้งตัวสูตรธรรมดานะคะควบคู่กันแบบเฮ็ดให้คนป่วยนะคะรู้สึกดีขึ้นเป็นปกติค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ของเฮานะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณนิรุตเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ